จริงๆเดียเองอายุก็ยังไม่เยอะนี่ฮะเวลาคนเรียกมาดามมันแก่มากเลยอ่ะคือแรกๆเนี่ยนางไม่ชอบให้คนเรียกมาดามเลยแล้วก็เวลาน้องๆนักบอลเวลาตอนน้องเรียกแบบมาดามก็จะหันไปดูก่อนเลยว่าห้ามเรียกมาดามแต่ตอนนี้ก็อาจจะทั้งชินก็ดีแล้วก็มันก็คงไปแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนที่ทำงานในฐานะตัวแทนทีมชาติมันเป็นโมเมนต์ดีๆมันเป็นอินสปิเรชันในชีวิตต่อไปที่ดีๆที่แบบทุกครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวไปยืนอยู่ข้างสนามมันก็จะมีการเปิดเพลงชาติไทยก็มันเป็นความภาคภูมิใจนะว่าวันนี้เรามาในฐานะตัวแทนทีมชาติอะค่ะแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสผลักดันอะไรที่มันเป็นในเชิงโครงสร้างที่มันเป็นในเชิงนโยบายเรียกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าเมื่อโอกาสมันมาถึงแล้วแล้วเราไม่ทำแต่ว่าเราไม่อยากมานั่งเสียใจทีหลังหลายๆเรื่องมันก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นการช็อกตัวเองจนเกินไปในแง่ของสนามการเมืองเองเนี่ยวันนี้เราคือมือใหม่หัดขับอ่ะมันยังมีเรื่องอะไรที่เราต้องเรียนรู้ไปอีกค่อนข้างเยอะมากๆเลยอะค่ะที่สนใจจริงๆอ่ะคือเรื่องของการศึกษาก่อนหน้านี้จริงๆเดียเองเนี่ยลงไปสร้างโรงเรียนนะคะในชนบทอ่ะทุกปีทุกปีน้องๆในเขตชนบทที่เขาขาดแคลนจริงๆถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งคือเราอยากจะแบบลงไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราพูดกันมาตลอดว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติวันนี้เองเนี่ยในฐานะที่ในความเป็นแม่ด้วยเราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศสิ่งที่มันควรจะเริ่มลงมือทำมันไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มแก้ไขเมื่อตอนที่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันควรจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้นในแง่ของพรรคพลังประชารัฐเดียก็ได้มีโอกาสเจอคนรุ่นใหม่เยอะมากเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองทุกคนมีความเชื่อมั่นคล้ายๆกันเขาอยากเป็นตัวแทนแล้วก็ความสับสนปัญหาวุ่นวายทางด้านการเมืองเขาอยากให้มันมีทางออกเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็คือภาพม็อบหรือประชาชนนะคะลงมาบนพื้นถนนเกิดในเรื่องของความรุนแรงทางด้านการเมืองเกิดขึ้นภาพที่เวลามันเกิดความรุนแรงขึ้นทุกครั้งเดียว่ามันเป็นสิ่งที่มันสะเทือนใจอะค่ะมันทำให้ประเทศเราไม่เดินหน้าแล้วมันไม่ขยับไปไหนอะไม่ได้มองเห็นในแง่ของไทเทิลแต่ว่าสิ่งที่อยากได้อะคืออยากมีโอกาสในการที่จะลงไปแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษาอยากจะมีโอกาสเข้าไปผลักดันในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ